กรมอุตุนิเวศวิทยาก็เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปของเรานะครับก็จะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการและจากข้อมูลก็พบนะครับว่ามีบางพื้นที่หรือว่าบางจังหวัดที่อากาศเนี่ยจะร้อนขึ้นมานะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสุโขทัยและก็ลำปางในขณะเดียวกันก็พบนะครับว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ครับนางสาวชมภารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิเวศวิทยาก็บอกนะครับว่าไทยของเรานั้นสิ้นสุดหน้าหนาวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับและจะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนพรุ่งนี้โดยตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่หน้าร้อนก็จะประกอบไปด้วย2องค์ประกอบสำคัญด้วยกันนะครับก็คือข้อ1นะครับลมที่พัดปกคลุมบริเวณไทยตอนบนเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และ2นะครับพื้นที่ไทยตอนบนส่วนใหญ่นั้นมีอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิวัดได้นะครับตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปนอกจากนั้นนะครับจะไปสิ้นสุดหน้าร้อนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้อีกด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยต่อนะครับว่าปีนี้คาดแหละครับว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 35.5 องศาเซลเซียสซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับโดยจังหวัดที่คาดนะครับว่าอุณหภูมิจะสูงที่สุดก็คือสุโขทัยตากลำปางและแม่ฮ่องสอนนะครับโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงประมาณ40นะครับถึง43องศาเซลเซียสในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ38ถึง39องศาเซลเซียสจากการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณไทยตอนบนในตั้งแต่ช่วงเริ่มหน้าร้อนนะครับไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ตอนกลางวันกับมีหมอกหนาโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศที่เย็นในตอนเช้านะครับจากนั้นจนถึงปลายเดือนเมษายนอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปรวมถึงว่าอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่และอาจจะเกิดพายุขึ้นมาได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะมีลูกเห็บตกบ้างในบางพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้นะครับส่วนในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นช่วงปลายฤดูร้อนนะครับลักษณะอากาศจะเริ่มแปรปรวนแต่ก็ยังคงมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวในบางช่วงกับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับสำหรับทางตอนใต้นะครับประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับที่ร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่คลื่นลมนะครับทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีความสูงประมาณ 1-2 เมตรจากนั้นนะครับจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็จะมีฝนตกหนาแน่นเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับและในบางช่วงอาจจะมีความสูงถึงประมาณ 2-3 เมตรในขณะที่ทะเลอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงนะครับประมาณ 1-2 เมตรครับค่ะเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วนะคะแล้วไทยเราก็เตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ